ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาคุยกับดีไซเนอร์หลายๆคนครับที่มาออกบูธในงาน Thailand Board Game Show ในวันนี้ดีไซเนอร์ที่พัฒนาออกแบบบอร์ดเกมทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นเคมีเคมิสทรีเนี่ยให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วสนุกสนานขึ้นมาได้จะเป็นใครที่ไหนล่ะครับก็ต้องน้องแนะนำตัวครับผมครับผมอาจารย์วิศวัตนะครับครูสังนิมิตจากคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาครับตอนนี้ก็สอนวิชาเคมีอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้มีเพจไหมครับมีเพจนะครับเพจชื่อเคมีบอร์ดเกมนะครับจะอยู่ที่ข้างๆกล่องนี่นี่พอดูได้ไหมอยู่ประมาณนี้เคมีบอร์ดเกมเคมีบอร์ดเกมโอเคนะครับเป็นอาจารย์ด้วยเป็นอาจารย์เลยเพราะฉะนั้นเป็นอาจารย์เคมีโดยเฉพาะด้วยเฉพาะเลยครับก็เขาน่าจะรู้ปัญหาของเด็กนักเรียนดีว่าโอ้การเรียนเคมีสำหรับเด็กที่บางทีมันน่าเบื่อโอ้น่าเบื่อมากเพราะว่าเด็กบางคนคือถ้าเกิดเขาเอาอ่ะเขาเอาไปเลยไม่ต้องเสริมอะไรเขาไปได้แต่เด็กบางคนที่ไม่เอาครับพี่วัฒน์มันไปยากเหมือนกันนะแล้วเขาก็อินเทรสไม่มีเขาไม่สนใจอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้มันมีสื่อสักตัวนึงครับที่ไปดึงความสนใจเขามาได้คือจะบอกแล้วว่าไอ้คนไม่เอาจริงอย่างพี่วัฒน์เนี่ยเอานะครับเอาจริงเอาจริงจริงเอาเลยแล้วเคมีพี่เพราะว่าช่วงม.ปลายพี่เราผ่านม.ปลายมาเราก็รู้ว่าพี่เรียนสายวิทย์ใช่ไหมพี่เรียนสายวิทย์มาปุ๊บพี่ก็วิชาที่มันก็มีวิชาวิทยาศาสตร์หลักๆก็คือชีวเคมีฟิสิกส์ใช่ตอนแรกพี่โอเคกับฟิสิกส์พี่โอเคกับฟิสิกส์พี่ไม่โอเคกับชีวะแต่ที่กั้มกั้มแต่ที่กั้มกั้มกึ่งกึ่งเนี่ยไอ้ที่กั้มกั้มกึ่งกึ่งเนี่ยคือเคมีคือมันมีความรู้สึกว่าแบบเราจะทำความเข้าใจกับมันยังไงดีวะใช่ไหมมันมีความรู้สึกนี้คืออย่างฟิสิกส์อ่ะโอเคมันเข้าใจยากก็จริงแต่ว่ามันก็มีความแบบความเป็นผู้ชายของเราที่มันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะเข้าไปถึงมันมากขึ้นแต่ว่าเคมีอ่ะกูไม่อยากเป็นหมอบางทีแบบคนจะคิดว่าเรื่องเคมีเรื่องเกี่ยวกับหมอหรือเปล่าเป็นหมอเป็นเภสัชเนาะมันไม่เกี่ยวมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันเหมือนกันใช่ใช่ใช่ใกล้ตัวมากเลยทุกอย่างมันเคมีหมดเลยแล้วน้องวิทย์ก็คือสนใจเรื่องเคมีอยู่แล้วใช่เป็นอาจารย์เคมีด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำยังไงสักอย่างนึงใช่ไหมที่ทำให้เด็กสนใจเคมีมากขึ้นซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นจุดเปลี่ยนที่หันมาทำบอร์ดเกมครับเพราะว่าดู YouTube นี่แหละแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยอันอะไรอ่ะมันมีบอร์ดเกมเข้ามาซึ่งในอดีตน่ะเวลาเราเล่นบอร์ดเกมครับเราก็เล่นแต่เกมเศรษฐีบิงโกโดมิโนอะไรพวกนี้ครับบันไดงูใช่ไหมทีนี้ก็เอาจริงๆก็มาเจอเพจของ BGN นี่แหละครับแล้วก็โหเขาเล่นอะไรกันเล่นแวร์วูฟตอนนั้นมันหามากมันสนุกว่าเราดูเฮ้ยสนุกอ่ะมันอะไรเนี่ยแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยพอเราดูเนี่ยมันคลิกอะครับรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเอามาจับกับเคมีได้นะมันน่าจะมาต่ออะไรลักษณะนี้กันได้แล้วอันนี้เคมีมันก็ดูแบบค่อนข้างจะแบบโอ้เคมีวิชาการเราปรับไปความวิชาการของเคมีให้มาเป็นเกมนี้ยังไงครับอ๋อโอเคเริ่มแรกนะครับคือเคมีมันมีหลายบทมากๆครับพี่วันทีนี้เราก็ต้องมองว่าเรื่องไหนที่มันเหมาะที่จะมาทำบอร์ดเกมได้ก่อนถูกไหมผมก็มองว่าไอ้เรื่องพันธะเคมีนี่แหละเป็นเรื่องที่เด็กติดกันเยอะมากที่สุดพันธะนี่อธิบายก่อนพันธะเนี่ยมันหลายพันธะนะคุณผู้ชมครับแต่แค่เป็นพันธะเคมีพันธะเคมีก็คือจะเป็นการกับเอาธาตุต่างๆอะตอมต่างๆมารวมกันแล้วมันจะกลายเป็นสารแบบโมเลกุลแล้วก็กลายเป็นสารประกอบประเภทอื่นใช่ครับไปนะครับโอเคซึ่งเริ่มต้นก็คือเราก็มองว่าน่าจะเอาอะตอมพื้นฐานครับที่เด็กเขาเจอกันประจำก็คือคาร์บอนไนโตรเจนไนโตรเจนคาร์บอนที่ซีไนโตรเจนเอ็นตัวเอ็นไฮโดรเจนเอชโอก็เป็นออกซิเจนแล้วก็เราก็แถมไปตัวนึงคือคลอรีนCl โอ้สุดยอดแล้วยังอยู่ได้โอเคประมาณนี้เราก็มองว่าไอ้พวกนี้แต่ว่าแค่นี้มันก็โอ้ประกอบเป็นอะไรได้เต็มไปหมดแล้วนะมันเป็นสารได้เป็นล้านชนิดแล้วประมาณนี้ทีนี้เราก็มองว่าคาร์บอนเนี่ยฮะมันก็มีลักษณะพันธะได้3แบบคือพันธะเดี่ยวพันธะคู่แล้วก็พันธะ3อ๋อแล้วก็อ่าๆประมาณนี้ต้องโซมเดี่ยวเป็นอย่างงี้พันธะเดี่ยวพันธะคู่เป็นอย่างงี้ครับแล้วก็อันนี้เป็นพันธะ3หน้าตาแบบนี้เราก็มองว่าเอ๊ะมันต่อกันเนี่ยมันก็คล้ายๆโดมิโนนี่นะหมายถึงว่า1ต่อ1 2ต่อ2 3ต่อ3เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราสับมันออกมาแล้วก็กลายเป็นโดมิโนแล้วมาต่อเล่นน่าจะได้ช่วงแรกก็คือทำแบบเล่นง่ายๆครับก็เป็นกระดาษแผ่นเดียวอย่างเงี้ยไม่มีฟังก์ชันอื่นเลยครับไม่มีกลไกอื่นเอามาต่อกันแล้วก็ลงกันทีละตัวใครต่อได้เป็นโมเลกุลสมบูรณ์ก็จะได้คะแนนจากโมเลกุลนั้นคิดตามน้ำหนักโมเลกุลอะไรอย่างงี้ตามเคมีนิดนึงครับช่วงแรกก็ทำประมาณนั้นไปก่อนนี่คือการเริ่มต้นนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็เราก็เอาไปเหมือนเป็นพรีเซนต์เนาะวิชาการอะไรเงี้ยครับเป็นพวกสื่อการสอนก็ได้รางวัลมาด้วยเป็นรางวัลแบบว่าดีเด่น
ทางด้านโปสเตอร์แล้วก็รู้สึกว่าโอเคกรรมการเขามองเห็นคุณค่าของมันก็เลยต่อยอดขึ้นมาครับเอาจากตอนแรกมาปรับปรุงพัฒนามาปรับปรุงจากตอนแรกเอาจริงๆมีแค่แผ่นนี้ครับอย่างเดียวแล้วก็มาใส่กลไกอย่างอื่นอย่างเช่นการทอยเต๋าเพื่อได้ลูกได้ตัวอะตอมเต๋านี่ก็จะเป็นเป็นหน้าของอะตอมแต่ละอันต่างๆนะครับซึ่งแต่ละอะตอมมันก็จะมีพันธะรูปแบบแตกต่างกันครับทอยแล้วก็ได้แล้วทีนี้แค่นี้มันยังไม่สนุกพอเราก็ใส่ความเป็นแอคชั่นเข้าไปครับแล้วก็ใส่การแอคชั่นเข้าไปก็มีพวกตัวเร่งปฏิกิริยาทอยแล้วได้2เท่ามีขโมยมีทอยเพิ่มมีรีไซเคิลอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็เอาเป็นคีย์เวิร์ดของเคมีใส่เข้าไปอย่างนี้อาจารย์เคมีชอบเลยนะชอบเลยมันเหมือนว่ามันแทรกเก็บความรู้เข้าไปครับเด็กที่เรียนเคมีก็น่าจะชอบแล้วเพราะว่าปกติต้องมาฟังอาจารย์สอนบนกระดานใช่ใช่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมาเล่นกันก่อนเลยอาจารย์ซื้อเกมไป1,200 วันนี้พิเศษด้วยเหรอพิเศษด้วยใช้กับกิฟต์วอเชอร์ที่อยู่ในงานนะครับลดราคาได้อีกเหลือ990นะครับโอ้ถูกมาตำกันได้อาจารย์ก็ไม่ต้องใช้เงินตัวเองครับผมเชื่อผมใช้เงินโรงเรียนมาได้ครับใช้เงินโรงเรียนจะคุ้มมากใช้โรงเรียนจะคุ้มมากก็ได้เกมแบบนี้ไปให้เด็กๆสนุกกันรู้เรื่องเคมีโดยที่ก็ยังเหมือนเป็นกึ่งเกมกึ่งเกมสนุกเนียนๆไปครับผมหน่อยลงเด็กๆก็เข้าใจมากขึ้นนี่ถือว่าดีครับเขาเข้าใจแหละว่าเขาเป็นครูสอนเคมีเขาไม่อยากเหนื่อยหรอกเขาก็อยากให้เด็กแบบว่าเข้าใจเพราะว่าลึกซึ้งเนาะที่ว่าไม่เหนื่อยก็คือเราพยายามออกแบบให้มันสามารถเล่นซ้ำได้แล้วก็เลยใส่กลไกบางอย่างเข้าไปให้มันบอกว่าเล่นกี่รอบมันก็ไม่เหมือนกันมันจะไม่เหนื่อยตอนสอนผมบอกเลยเนี้ยแต่ว่าก่อนที่มันจะออกมาเป็นเกมสมบูรณ์เนี่ยโอ้มันเหนื่อยมากประมาณกี่ปีครับประมาณเอาจริงๆก็ตก3ปีเลยครับ3ตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นแผ่นกระดาษแผ่นเดียวอันนั้นก่อนนะจากจุดเริ่มต้นที่อยากจะทำให้เคมีน่าสนใจขึ้น3ปีได้กล่องนี้ใช่ครับนะครับผมใครเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับเคมีหรืออาจารย์ท่านไหนอยากเอาเกมเกี่ยวกับเคมีชื่อเกมว่าเคมบอลครับไปใช้ในการเรียนการสอนก็ใช้ได้หรือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นเล่นในครอบครัวเพราะไม่จำเป็นครับเพราะว่าเกมตัวนี้ครับพิสูจน์ไปแล้วครับว่าไม่ต้องมีความรู้เคมีก็เล่นได้เนี่ยสำคัญเพราะว่าบางคนมีกำแพงว่ามีกำแพงใช่ใช่เคมีว่ามันจะเล่นได้หรอวะกูไม่รู้เรื่องเคมีจะสนุกยังไงวะแม้แต่วันนี้คนที่มาครับพี่วัฒน์เดินมาปุ๊บเคมีอึดเดินถอยอะไรเงี้ยหรือจะเกิดคำถามขึ้นมาก่อนเล่นไม่ได้หรอกจริงๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็เรียกมาเลยว่ามาเล่นดูก่อนโดมิโน่ง่ายๆเลยลองเล่นกันก่อนครับอันนี้คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจกับหลายคนที่พยายามอยากเล่นบอร์ดเกมนะครับว่าบางทีเราเห็นหน้าปกมันเป็นเรื่องราวที่แบบดูจริงจังดูขึงขังเหลือเกินขังหรือดูเป็นเรื่องเฉพาะทางเนี่ยแต่จริงๆแล้วทุกคนอ่ะดีไซเนอร์ทุกคนอ่ะสิ่งแรกที่เราต้องการคือทำยังไงได้ให้คนสนุกกับการเล่นเกมใช่ใช่ทำไงให้เกมมันสนุกใช่แล้วเรื่องที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยมันอาจจะถูกค่อยๆพูดถึงโดยที่เราสนุกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายก็ขอฝากเพจเล็กๆอันนี้ไว้ด้วยครับเคมีบอร์ดเกมนะครับเพิ่งจะถึง 2,000 ก็เพราะงานนี้เลยครับคนเข้ามาก็กดไลค์กันเยอะมากนะครับก็เข้ามาลองเล่นดูครับบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาก็เป็นอีกทางเรื่องนึงที่ทำให้คุณสนุกไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่วัฒน์ขอบคุณครับขอบคุณครับ กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ